ปุ้ยนี่ก็แปลกเนาะผู้หญิงคนอื่นน่ะไม่ชอบซ้ำรอยแฟนเก่าแต่สิ่งที่ปุ้ยทำอ่ะตามรอยแฟนเก่าทุกอย่างเลยแล้วเป็นยาสระผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเพิ่งมาใช้อ่ะแล้วมันไม่ใช้ได้ไหมอ่ะได้กินแล้วมันนึกถึงแฟนเก่าอ่ะทำไมใส่เสื้อสีนี้อ่ะเห็นปุ้ยใส่ทีไรก็นึกถึงหน้ามันทุกทีผู้ชายเลยว่ะเอาแต่ใจชิบหายกิบปุ้ยซื้อเสื้อมาใหม่อ่ะสวยไหมนี่กิดบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ชอบสีเขียวอะแต่สีเนี้ยมันเป็นสีโปรดปุ้ยเลยนะใส่แล้วมันขับผิวดีก็กิดไม่ชอบทุกทีเลยนะบอกตั้งกี่รอบแล้วก็ยังจะซื้อมาอีกทำไมอะปุ้ยเป็นคนใส่นะไม่ได้ให้กิดใส่สักหน่อยก็แฟนเก่ากิดไม่ชอบสีนี้อะเห็นปุ้ยใส่ทีไรก็นึกถึงหน้ามันทุกทีเห็นแล้วอยากจะถีบเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าพูดอะปุ้ยไม่ใช่เขานะชอบใช่ไหมกุลากิจทักว่าเหมือนแฟนเก่าอ่ะก็กิจเกลียดแฟนเก่ากิจตายนี่ปุ้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ใช่ไงกิจเกลียดแล้วปุ้ยจะทำให้กิจนึกถึงมันทำไมอ่ะกิจพูดเหมือนทุกวันนี้เวลาเดินผ่านไม่เคยเห็นคนใส่ชุดสีนี้หรือว่าเห็นแล้วนึกถึงแฟนเก่าตลอดมันไม่เหมือนกันไหมอ่ะคนอื่นไม่ได้เป็นแฟนเก่าเหมือนปุ้ยนะแล้วเรื่องแค่นี้จะมาคิดมากทำไมทำไม่ได้เหรอโลกนี้มีตั้งหลายสีอ่ะแค่ไม่เลือกใส่สีเขียวอ่ะไม่ได้หรอมันมีหลายสีก็จริงแต่ปุ้ยชอบสีนี้ไงชอบก็ชอบไปแต่อย่าใส่ให้เห็นก็แล้วกันถ้าใส่ก็จะโดนแบบนี้แหละเออไม่ใส่ก็ไม่ใส่แล้วที่มีอยู่อ่ะต้องโละด้วยไหมไม่ต้องหรอกแค่ไม่ใส่ให้เห็นก็พอละอืมขี้เกียจทะเลาะด้วยละกิดกินอะไรดีอ่ะเลือกหรือยังเอากระเพราทะเลอ่ะเพิ่มไข่ด้วยนะโอเคแล้วนี่เป็นอะไรอ่ะทำหน้าบูมตั้งแต่เข้าร้านแล้วทำไมต้องเป็นร้านนี้ด้วยร้านอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะก็ร้านนี้อ่ะมันร้านประจำปุ้ยนะแต่กิดเกลียดที่นี่ร้านนี้แฟนเก่ากิดชอบพามากินนะแล้วมันยังไงอ่ะกิดเคยมาก็เรื่องของกิดสิไม่เห็นจะต้องไปนึกถึงแฟนเก่าเลยปุ้ยนี่ก็แปลกเนาะผู้หญิงคนอื่นน่ะไม่ชอบซ้ำรอยแฟนเก่าแต่สิ่งที่ปุ้ยทำอ่ะตามรอยแฟนเก่าทุกอย่างเลยกีดป่ะที่แปลกอ่ะปุ้ยมาที่นี่ไม่ได้ตามรอยใครปุ้ยชอบอาหารที่นี่เอาเมนูเดิมดีกว่าแซลมอนย่างซีอิ๊วไม่ต้องอ่ะเอาเมนูอื่นแต่ปุ้ยชอบกินนะแต่กีดไม่ชอบแฟนเก่ากีดอ่ะก็ชอบเมนูนี้เหมือนกันนะแต่มันไม่ได้มีแค่ปุ้ยกับแฟนเก่ากิดไงที่ชอบเมนูนี้อ่ะคนอื่นเขาก็ชอบตั้งเยอะแยะแต่มันก็ไม่ควรเป็นปุ้ยป่ะกิดไม่เข้าใจอ่ะทำไมปุ้ยชอบทำตัวเหมือนแฟนเก่ากิดตลอดเลยแล้วปุ้ยจะไปรู้ไหมว่าแฟนเก่ากิดอ่ะเขาชอบทำอะไรก็จำเอาไว้สิแล้วก็อย่ามาทำให้กิดเห็นอีกงั้นก็เปลี่ยนสปาเกตตี้ซอสเห็ดอ่ะซ้ำไหมเอาอันนี้แหละงั้นเดี๋ยวไปสั่งก่อนจะพามาที่นี่ทำไมวะแล้วถ้าเจอหน้ามันจะทำยังไงเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะกำลังจองที่พักอ่ะวันเสาร์นี้เก็บกระเป๋าเลยนะคุยจองที่พักที่หัวหินไว้แล้วหัวหินไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะว่าจะไปเที่ยวคุยเห็นกิจเครียดๆอ่ะก็เลยอยากพาไปรับลมทะเลก็เลยจองเซอร์ไพรส์ซะเลยไม่เอากิจไม่ไปที่นี่และกิจก็ไม่ไปหัวหินน่าจะถามมันก่อนนะทำไมอีกอ่ะหัวหินก็น่าเที่ยวนะปุ้ยยังไม่เคยไปเลยแต่กิจไปมาแล้วแล้วก็ไปบ่อยด้วยไปกับแฟนเก่าอีกสินะเราไงอ่ะแล้วไงอะไรก็ไม่ไปไงไม่อยากไปซ้ำรอยมันงั้นก็ไปเลือกมาว่าอยากไปที่ไหนจะได้ไม่ต้องไปซ้ำรอยกันก็ทางหัวหินนั่นแหละไปมาหมดแล้วก็หนังหน้ามันชอบไปที่นั่นอ่ะไปแทบทุกเดือนนี่โอ๊ยแล้วปุ้ยจะไปบ้างไม่ได้เหรอกีดก็ที่เที่ยวมันมีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอีกอย่างนะทะเลอ่ะมันก็ไม่ได้มีที่หัวหินที่เดียวสักหน่อยปุ้ยไม่มีสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยใช่ไหมก็เลือกไปสิแต่ไม่ใช่หัวหินปุ้ยจองที่พักไปแล้วอ่ะกีดไม่ไปก็ได้นะเดี๋ยวปุ้ยไปคนเดียวก็แล้วแต่แล้วถ้าไปในที่ที่กีดเคยไปกับแฟนเก่าจะมาบ่นไม่ได้นะเพราะว่ากิจบอกแล้ว
ไปก็ได้ทะเลอ่ะเพราะไม่รู้จะไปซ้ำที่ไหนอีกสงสัยคงไปทะเลจีนใต้เลยมั้งจะได้ไม่ซ้ำไปเกาะล้านก็ได้ไหมกิจยังไม่เคยไปเลยแต่ปุ้ยไปมาหลายครั้งแล้วนะกิจแล้วมันยังไงแต่กิจยังไม่เคยไปที่นี่ไม่รู้แหละยังไงกิจก็จะไปที่เกาะล้านได้ไปแล้วจะได้นึกถึงแฟนเก่าเพราะปุ้ยอ่ะไปกับแฟนเก่าบ่อยมีความทรงจำเพียบเลยงั้นไม่ไปแล้วไปที่อื่นเลยไม่ไปแล้วก่อนร้านถ้าให้เลือกไปแล้วไม่ซ้ำกับแฟนเก่ากิจอ่ะก็คงต้องไปปลูกป่าชายเลนป่ากงกลางเงี้ยไปไหมล่ะเออไปก่อนร้านก็ได้แต่ห้ามพูดถึงแฟนเก่านะไม่อย่างนั้นงอนจริงด้วยผู้ชายเลยวะเอาแต่ใจชิบหายโหปุ้ยลูกที่เราไปก่อนแล้วนะคนไร้เพียบเลยอะไว้เดี๋ยวเราไปด้วยกันอีกนะที่แท้ก็เป็นคนชอบเที่ยวเที่ยมเดิมสินะดูอะไรอะซีรีส์เหรอแต่เรื่องนี้กิจดูแล้วนะไม่สนุกหรอกอย่าไปดูเลยแต่ปุ้ยยังไม่ดูไงกิจแต่กิจไม่ชอบดูหนังแนวนี้อะแฟนเก่ากิจเคยให้ดูแล้วแต่กิจดูจนจบเลยนะดูซ้ำตั้งหลายรอบเนี่ยแถมไม่คิดจะเปิดดูอีกด้วยเรื่องของกิจสิปุ้ยจะดูของปุ้ยแล้วไหนบอกว่าจะนอนดูหนังด้วยกันไงแล้วเปิดเรื่องที่กิจดูแล้วอ่ะกิจไม่ดูด้วยหรอกนะเออมันก็เรื่องมาว่าจะดูเรื่องอะไรเอาเอาเรื่องนี้แล้วกันกิจอยากดูอ่ะเรื่องนี้ไม่สนุกอ่ะกิจปุ้ยดูได้แค่ครึ่งเรื่องก็ปิดแล้วมันน่าเบื่อแต่กิจอยากดูกิจยังไม่เคยดูเลยนะปุ้ยงั้นก็แยกกันดูจบเออก็ได้ขี้งกเนี่ยแล้วเป็นยาสาวผมตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเพิ่งมาใช้อ่ะช่วงนี้ทำสีก็เลยต้องมาใช้แบบนี้แล้วมันไม่ใช้ได้ไหมอ่ะได้กินแล้วมันนึกถึงแฟนเก่าอ่ะมันจริงๆนะปุ้ยพอได้กลิ่นแล้วอ่ะหน้าหนังหน้ามันก็ลอยมาเลยแล้วกลิ่นจะไปนึกถึงทำไมอ่ะกลิ่นอยู่ที่ปุ้ยมันก็ต้องเป็นหน้าปุ้ยดิมันก็คือกลิ่นแห่งความทรงจำไงปุ้ยไม่เคยเป็นหรออย่างได้กลิ่นนี้แล้วนึกถึงบางอย่างอ่ะให้ชวนคิดถึงอ่ะอะไรวะกลิ่นบางอย่างอ่ะมันก็ต้องใช้หรือเปล่าคือของแต่ละอย่างอ่ะมันก็มีหลายยี่ห้อแล้วทำไมปุ้ยถึงต้องใช้กลิ่นนี้อ่ะเหมือนซ้ำรอยแฟนเก่ากลิ่นยังไงก็ไม่รู้แล้วมันยังไงอ่ะของที่เขาผลิตมาเนี่ยผลิตให้แฟนเก่ากิจคนเดียวเหรอแล้วทำไมปุ้ยต้องใช้ของตามมันอยู่เรื่อยเลยอ่ะกิจไม่เข้าใจอ่ะปุ้ยนี่แหละไม่เข้าใจกิจต้องแต่คิดว่าปุ้ยจะทำตามแฟนเก่ากิจบ้าหรือเปล่าก็ตั้งแต่เราคบกันอ่ะปุ้ยขอกิจแค่ไม่กี่อย่างนะปุ้ยยังทำให้กิจไม่ได้เลยไอ้ที่บอกว่าไม่ทุกอย่างอ่ะมันแทบจะทุกอย่างแล้วนะกิจแล้วนี่ยาสระผมอ่ะยังใช้ไม่ได้เลยมันเกินไปไหมเอออยากใช้ก็ใช้ไปเถอะอุตส่าห์พูดดีๆด้วยแล้วนะจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันฉันไม่สวยไปกว่าเจ้าสาวหรอกนะโอเคจ้าทำไมใส่เสื้อสีนี้อ่ะบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ชอบเสื้อสีนี้แต่ทีมงานแต่งหยดอ่ะมันเป็นสีเขียวนะจะให้เลี่ยงได้ไงล่ะแล้วทำไมต้องแต่งตามทีมอ่ะแต่เป็นของตัวเองไม่เป็นหรอก็นี่ไงแต่งเป็นตัวเองก็ปุ้ยชอบสีนี้อ่ะแต่กิจไม่ชอบไม่ชอบแล้วมันยังไงไปเพื่อนรอแล้วนะไม่เปลี่ยนเล่าเร็วสิกิจทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะตั้งแต่ที่งานแต่งแล้วนะไม่ชอบที่ปุ้ยใส่ชุดตัวนี้หรอกิจก็แค่ขัดใจนิดหน่อยอะไม่ชอบที่ปุ้ยไม่ยอมฟังกันเลยนี่จะงี่เง่าเหรอปุ้ยก็ไม่ชอบนะที่กิจเป็นแบบนี้แล้วเป็นไงล่ะคนใส่สีเขียวทั้งงานอยากจะถีบทุกคนเลยไหมกิจก็ยอมแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแหละแต่ถ้าวันอื่นใส่อีกอะกิจไม่เอาแล้วนะปุ้ยว่ามันเกินไปนะกิจทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเรื่องแค่นี้อะมันจะเกินไปหน่อยไหมแต่กิจบอกปุ้ยตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอว่ากิจไม่ชอบอะไรบ้างแต่ที่ปุ้ยยังทำอยู่เนี่ย
เหมือนปุ้ยท้าทายกิจนะนี่กิจบ้าป่ะแล้วปุ้ยผิดเหรอที่ปุ้ยชอบอะไรเหมือนแฟนเก่ากิจอ่ะปุ้ยก็เป็นปุ้ยแบบนี้กิจรับไม่ได้เองป่ะเออรับไม่ได้แล้วทำไมปุ้ยต้องทำนิสัยเหมือนอีนั่นด้วยปุ้ยก็รู้นี่ว่ากิจไม่ชอบมันน่ะนี่มันจะอะไรนักหนาใจแค่กิจคิดถึงมันอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปุ้ยไหมก็มันชวนให้คิดถึงนี่เห็นแล้วก็เกลียดเหมือนมันยังวนเวียนอยู่ข้างตัวตลอดเวลานั่นมันปัญหาของกิจแล้วล่ะจะมาเหวี่ยงปุ้ยทำไมเนี่ยปุ้ยไม่รู้เรื่องด้วยนะก็ปุ้ยเป็นแฟนกิจปะก็ต้องทำให้กิจสบายใจหน่อยดิแล้วกิจอ่ะทำอะไรให้ปุ้ยสบายใจบ้างที่กิจเป็นเหมือนแฟนเก่าปุ้ยปุ้ยยังไม่พูดเลยนะปุ้ยแยกแยะได้รู้ไหมเพราะปุ้ยจะประสาทตายอยู่แล้วอึดอัดมากกิจไม่รู้เลยว่าจะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกถ้าทนคบไปอีกนะปุ้ยคงบ้าตายพอดีเลิกกันเถอะอ๋อนี่คิดว่าการเลิกกันอ่ะมันง่ายกว่าการที่ปุ้ยทำตามที่กิจขอเหรอมันไม่ใช่การขอกิจมันคือการบังคับปุ้ยทนไม่ไหวหรอกนะแล้วจบกันเถอะเออไปเลยไปทนไม่ได้ก็ออกไปเลยเออเอาไหนว่าจะไปไงไม่แน่จริงนี่ว่าจะไปเก็บของเว้ยไม่อยู่หรอกนะไอ้บ้านหลังเนี้ยเออไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่กิจกินอะไรดีคะเอากระเพราทะเลไข่ดาวก็ได้แล้วนุกล่ะกินอะไรดีนุกว่าจะสั่งสปาเกตตี้ซอสเห็ดอะแล้วทิปเกาะร้านว่ายังไงอะคะนุกซื้อชุดว่ายน้ำแล้วนะสีเขียวกิจต้องชอบแน่ๆกิจขอสั่งนุกนะกิจไม่ชอบสีเขียวและกิจก็จะไม่ไปเกาะร้านด้วยเพราะมันจะซ้ำรอยกับแฟนเก่าของกิจและกิจก็ไม่ชอบสปาเกตตี้ซอสเห็ดด้วยเพราะมันคือของโปรแฟนเก่าของกิจไร้สาระปัญญาอ่อนผู้ชายอะไรเกิดมาไม่เคยเจอนี่ขนาดคบกันยังไม่ถึงอาทิตย์ยังจุกจิกขนาดเนี้ยฉันไม่เอาด้วยหรอกอะไรกันวะเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะ